จะมีจะมีน้ำตาลแต่ส่วนมากเขาจะใช้กากน้ำตาลมันจะถูกใช่ไหมฮะแต่เราหาซื้อไม่ได้เราก็เอาน้ำตาลแทนก็ได้น้ำตาลหนึ่งกิโลต่อน้ำสามลิตรกากน้ำตาลต้องไปหาซื้อที่ไหนมันต้องไปหาซื้อตามโรงงานนี่เศษอาหารอะไรก็ได้เหรอคะเศษอาหารไม่ได้จริงจริงจริงเนี่ยนะหรือต้องผักผลไม้ก็จะดีฮะผลไม้ใช่ครับจะใช้สูตรระบาดน้ำเสียได้แล้วก็ใช้เป็นปุ๋ยหมักก็ได้ใช้เป็นปุ๋ยในการรดน้ำต้นไม้ได้แล้วก็ผสมน้ำตาลก็ผสมน้ำตาลก่อนแล้วน้ำตาลต้องใช้เยอะแค่ไหนอะคะน้ำตาลหนึ่งกิโลนะคะน้ำตาลสามลิตรน้ำตาลสามลิตรหนึ่งต่อสามนะคะเปลือกอะไรที่อยากผสมก่อนนะฮะที่บ้านไม่เคยทิ้งเลยกับหัวเชื้อน้ำตาลนี่ต้องแบบนี้เลยหรือเปล่าหรือแบบไหนก็ได้แบบไหนก็ได้ครับใส่แดงใส่ขาวได้หมดฮะใช้แทนกากน้ำตาลแล้วก็เราต้องมีหัวเชื้อคือหัวเป็นน้ำจุลินทรีย์อยู่แล้วเรามาสามารถต่อยอดได้คือว่าหมายถึงหัวเชื้อหัวเชื้อมาจากไหนก็น้ำจุลินทรีย์ที่เราหมักมีได้ไม่ปกติถ้าสมมุติอะเราทำเองซื้อหรือไม่ก็ทำเองก็ได้ครับก็คือเราหมักน้ำแล้วน้ำที่เหลือที่เราใช้มาเป็นหัวเชื้อต่อได้อัตราส่วนน้ำที่เหลือที่เราได้เป็นน้ำจุลินทรีย์มาเป็นหัวเชื้อต่อได้ก๊อกด้วยครับอัตราส่วนเท่าไหร่อัตราส่วนนี่หัวเชื้อนี่คือใช้เท่ากับ1ขวด M100 ต่อน้ำ3ลิตรขวด M100 ครับน้ำ3ลิตรก็เราก็กะประมาณก็ได้กะเอาก็ได้ลูกกะเอาก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยไม่ต้องเป๊ะๆแล้วหมักไว้กี่วันเดือนนึงค่ะหมักไว้ในหัวเชื้อนี่แล้วมันจะออกมาเป็นอะไรบ้างเป็นน้ำอย่างเงี้ยค่ะอ๋อสีน้ำตาลเราเอาน้ำมันย่อยสลายรวมกันไปหมดได้ค่ะแล้วเราก็จะมาใส่จุลินทรีย์จะทำงานในการย่อยสลายตอนแรกจะมีกลิ่นพอเสร็จแล้วมันจะมาดมได้เลยค่ะอยู่ในขวดเนี่ยอย่างนี้ใส่ห้องน้ำได้ดิได้ครับได้ห้องน้ำใส่ในอะไรไอ้ถังแซกอ่ะท่อตันได้ค่ะมันจะมีหลายสูตรถ้าหอมๆก็เขาจะหมักพวกสับปะรดเปรี้ยวหรือนะเปรี้ยวส้มเปรี้ยวอย่างเงี้ยมันก็จะกลิ่นจะออกเพราะว่าถ้าเราใช้ถังแซกมันจะใช้สารเคมีไม่ได้ไม่ได้ค่ะมะนาวนี่ใส่ทั้งลูกเลยป่ะตายหมดใส่ทั้งลูกก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเราเอาแค่เปลือกได้ไอ้นั่นคือน้ำไอ้ลูกที่มันแบบว่าไม่ค่อยสดแล้วได้ไหมได้ไหมมาปั๊บมันจะเป็นน้ำอย่างนี้บ้านต้องกรองบ้านจะมีเส้นกรองเต็มจะมีระบบกรองใช่ต้องซื้อที่กรองมาซื้อมาแล้วก็ถ้าเป็นผสมน้ำก็จริงๆใช้ผ้าเอาผสมขาวที่ว่าที่เป็นรูๆอ่ะเอาใส่เสร็จใส่ในนั้นก็ได้จะได้ไม่ต้องยกกรองทางนี้สามารถประดิษฐ์ได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยจอรูฮะจอรูทำเองผมก็จอรูเองครับจอรูกล้องมาติดแล้วก็ซื้อกล้องมาติดใช่หัวกล้องมาติดก็ได้ทางนี้มีฝาปิดแล้วก็จัดรูแล้วก็มาเอาหัวติดนะเพื่อสักครู่ที่บอกว่าหมักไว้เดือนนึงนะฮะถ้าระหว่างเดือนเนี่ยเราเปิดแล้วก็เติมไปได้เรื่อยๆมั้ยก็ไม่ให้เติมแล้วไม่มันเป็นสูตรของมันเป็นสูตรมีแล้วอ๋อมันใส่เท่านั้นเราเพิ่มเราก็3ลิตรเท่ากับเราทําหลายถังก็ได้เพราะเดี๋ยวอัตราส่วนมันจะเกินไปเข้มข้นใช่มันต้องใช้ผักกี่โลนะสูงไปเนี่ยสามโลน้ำสามลิตรแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแล้วก็ขวดเชื้อเท่าขวดหนึ่งร้อยเขาบ้านดูเด็กน้ำหมักเชื้อได้แค่150บ้านมีเยอะไม่แต่ไม่เข้าใจแต่หากันยากจังมันอยู่แค่วันเสร็จแล้วเราก็คุกที่ทำไว้ใช้เองเหรอคะทำไว้ใช้แล้วก็ไปแจกเพื่อนบ้านก็แล้วมันทำอะไรได้มากที่จริงอะหมักรดน้ำต้นไม้ให้มันย่อยได้จริงสารมันช่วยอะไรปุ๋ยเหรอคะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยค่ะผสมน้ำเติมน้ำแล้วก็หมักไว้ผสมน้ำไม่มีน้ำแล้วที่เข้ามาล้างจานล้างอะไรคนละอย่างไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนี้สำหรับอันนี้รดน้ำต้นไม้ก็ได้ให้ปุ๋ยต้นไม้ได้แล้วก็บำบัดน้ำเสียได้บำบัดน้ำเสียแล้วก็ใช้ในห้องน้ำควรจะมีต้องสักกี่ถังนะฮะถึงจะจัดการกับขยะสดที่มันเก็บขึ้นทุกวันได้เพราะว่าอยู่สมมติเราบอกว่า 2-3 วันเราเก็บไว้มันก็เริ่มเน่าใช่ไหมความเน่ามันก็ใช้ไม่ได้ถ้ามันยังสดอยู่เนี่ย 3-4 วันหมักได้ถังนึง 3-4 วันถัดไปก็จะต้องใส่ถังที่2อย่างนี้นะก็ถ้าปริมาณเราที่มีเยอะใช่มั้ยฮะก็เราสามารถเพิ่มอัตราส่วนจากเดิมขึ้นไปได้จาก3ขยะ3โลใช่มั้ยถ้าเพิ่มเป็น6โลก็ได้คือผมมองว่าถ้าสมมุติเป็นครอบครัวขนาดเล็กอ่ะขยะค่อยๆมาค่อยๆมาปกติเราก็ทิ้งขอข้างบ้านบริจาคจริงๆนะถ้าเป็นชุมชนอื่นเนี่ยเค้าจะมีสมาคมด้วยกันใช่มั้ยใช่เค้าจะรวมมารวมมาแล้วก็เอออย่างนั้นก็ง่ายนะแต่ทําเองยากอย่างน้อย
7ถังดีมั้ย2คนกว่าจะมันก็จะเวียนเพราะว่าถังนึงมันต้อง30ไม่ได้ทําเลยอ่ะทําไว้ถูกมั้ยถังประมาณเล็กคนนี้ก็ได้ค่ะแต่ต้องมีฝาปิดเอาไว้ในที่ร่มแล้วก็ปิดไว้เอาไว้ในที่ร่มถ้าไม่มีถ้าเราไม่อยากทําก๊อกนี้นะคะใช้ถุงปุ๋ยถุงไอ้ถุงปุ๋ยอ่ะได้ถุงปุ๋ยใส่ลงไปแล้วเวลาน้ําจะใช้น้ําแล้วก็ยกขึ้นน้ำไปอยู่ข้างล่างน้ำอยู่ข้างล่างเศษก็อยู่ข้างบนเราไม่ต้องไปช้อนเราใส่ได้ทั้งผักทั้งผลไม้ใช่ไหมได้ครับถ้าผักนี่แบบพอใบไม้ทั่วไปก็ใส่ได้ปะใบไม้ส่วนมากต้นไม้เขาจะไม่ค่อยใช้เขาจะใช้เป็นหญ้านี่นะคะบ้านหญ้าตัดไม่เคยทิ้งเลยเอาใส่ไว้ในหลุมเป็นปุ๋ยไม่กลับเอาหมักไว้ค่ะเอาหมักไว้แล้วกลับแล้วก็เอากากของมันเนี่ยค่ะอุ้ยอย่างนี้หนูปั่นน้ำผลไม้แยกกาดไอ้ตัวนั้นก็แหละนั่นแหละเอามาใช้เลยค่ะเอามาใส่ต้นหญ้าพวกนี้ก็ได้เหรอคะใบมงใบไม้เนี่ยนะใบไม้เนี่ยที่บ้านทำปุ๋ยหมดไม่ติดอ๋อเหรอเออคือทำอย่างนี้ได้เลยเขาไม่ทำเนี่ยปุ๋ยหมักอันนี้อ๋อทำยังไงอะทำยังไงอะค่ะผลไม้ไปขอขอเป็นฟาสกับพี่แดงอะไรเข้าไปดูที่บ้านเลยค่ะไปดูได้เลยเดี๋ยวครับผมมีเอกสาร